ตอนนี้เราและอาสาทีมพายัพและชาวบ้านครับตำรวจทหารชลบช่วยกันเคลียร์นะครับเคลียร์ตรงเศษไม้ที่คาดว่าศพจะไหลมาน่ะติดค้างอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นโค้งน้ำนะครับเรือ4ลำนะครับอีก2ลำค้นหาอยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้าฝั่งนู้นนะครับอันนี้อุปสรรคของเรานะครับใหม่ก็ฝนตกนะครับอุปสรรคของเราในการค้นหาในวันนี้นะครับเมื่อเช้าเหมือนจะมีแดดนะครับพอตกบ่ายมาฝนตกนะครับยังเร่งค้นหากันต่อเนื่องนะครับมีทั้งเพื่อนพี่น้องนะครับญาติพี่น้องนะครับอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยและภาครัฐเอกชนมาหมดเลยนะครับมันจะเอาลิมดึงแล้วมันจะเข้าที่แคบๆได้เรือที่เราใช้มันยาวแล้วมันเข้าไม่สะดวกนี่ก็เลยไหวคุยกันเนี่ย